็ได้สั่งการให้มณฑลทหารบกจังหวัดเชียงใหม่และพะเยาได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มสปป.ล้านนาฐานความผิดละเมิดกฎหมายตามประมวลอาญามาตรา113 114ฐานความผิดกบฏซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของกระบวนการแบ่งแยกประเทศอย่างชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับเพิกเฉยต่อกระบวนการนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณและขอให้กำลังใจกองทัพที่ตัดสินใจออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนซึ่งขณะนี้นะครับหลังจากที่กองทัพได้ออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนก็มีความพยายามโดยรัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณนพดลปัทมะคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณหรือพลโทภรดรพัฒนาถาบุตรที่พยายามออกมาปัดความผิดเอาตัวรอดนะครับทิ้งมวลชนออกมาปฏิเสธส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการแบ่งแยกดินแดนซึ่งที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ครับว่ารัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการแบ่งแยกดินแดนเพราะที่ผ่านมานั้นมันเห็นได้ชัดว่ากระบวนการการแบ่งแยกดินแดนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเกิดขึ้นด้วยอารมณ์หรือตามธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของมวลชนแต่ที่ผ่านมามีการปลูกฝังแนวความคิดนี้อย่างเป็นกระบวนการมาโดยตลอดรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของรัฐได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระบวนการการแบ่งแยกดินแดนแต่ตัดสินใจที่จะเพิกเฉยไม่ทำอะไรตั้งใจที่จะปิดตาข้างเดียวนะครับมันชี้ให้เห็นว่าคนของรัฐบาลนั้นอยู่เบื้องหลังกระบวนการการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอดตั้งแต่มีความพยายามที่จะปลูกฝังแนวความคิดนะครับหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งโรงเรียนนปช.ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งสถาปนารัฐไทยใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวภายใต้แก้ว3ประการหรือจะเป็นหลักฐานในเรื่องของการปราศัยของแกนนำในพรรคเพื่อไทยผู้นำของรัฐบาลชัดเจนที่สุดคือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณแล้วก็คุณณัฐวุฒิสายเกลือรวมไปถึงแกนนำของนปช.จากหลายจังหวัดที่มีการปราศัยในเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนอย่างชัดเจนหรือจะเป็นเรื่องของป้ายนะครับที่มีการติดแล้วก็แสดงท่าทีสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนอย่างชัดเจนซึ่งชัดเจนครับว่าขบวนการทั้งหมดเป็นความพยายามโดยรัฐบาลพรรคของรัฐบาลแล้วก็มวลชนของรัฐบาลที่จะรวบอำนาจการปกครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเมื่อวันนี้เห็นได้ชัดว่ามีประชาชนคนไทยหลายคนตื่นรู้ลุกขึ้นมาต่อสู้ก็รู้ได้ว่าไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ก็เลยตัดสินใจครับที่จะเดินหน้าแบ่งแยกประเทศเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้รวบอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไว้ในส่วนหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ผ่านมานะครับชัดเจนที่สุดก็คือกระบวนการการแบ่งแยกดินแดนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
แต่มีคนของรัฐบาล นั้นอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดมีการปลูกฝังแนวความคิดนี้อย่างต่อเนื่องมีขบวนการที่สนับสนุนแนวทางการแบ่งแยกดินแดนโดยเอาประชาธิปไตยนั้นเป็นฉากบังหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนไม่ใช่แค่กองทัพส่วนเดียวแต่รวมไปถึงข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนและที่สำคัญที่สุดก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกมาร่วมกันนะครับต่อสู้จัดการกับกระบวนการการแบ่งแยกดินแดนซึ่งในส่วนของกปปส.และมวลมหาประชาชนวันนี้เราจะพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้เห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องวันนี้คือการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่การแบ่งแยกประเทศไทยสำหรับประเด็นเรื่องของการเจรจานะครับซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับในส่วนของรัฐบาลก็มีการออกมาพยายามที่จะตีความว่ากำนันสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นั้นได้ตัดสินใจเรียกร้องให้มีการเจรจาเพราะคิดว่าจะสู้ไม่ได้ซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยกำนันสุเทพไม่ใช่เป็นคนแรกที่เสนอให้มีการเจรจาแต่การเจรจานั้นถูกนำเสนอโดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็รัฐบาลมาโดยตลอดนำประเด็นเรื่องของการเจรจานั้นโหนกระแสเรื่องของการเจรจามาสร้างความเห็นใจให้กับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็รัฐบาลแล้วก็ใช้ประเด็นนี้ในการกดดันการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนนะครับซึ่งคุณสุเทพไม่ใช่คนที่เสนอให้มีการเจรจาแต่คุณยิ่งลักษณ์เป็นคนเสนอให้มีการเจรจาสองเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่าทีของกำนันสุเทพต่อการเจรจานั้นเป็นท่าทีที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากซึ่งพิสูจน์ให้เห็นโดยสวนดุสิตโพนะครับที่ได้สำรวจแล้วก็สรุปออกมาว่ามีประชาชน 92% เห็นด้วยว่าการเจรจานั้นต้องกระทำอย่างเปิดเผยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าคุณประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับแนวทางการเจรจาของกำนันสุเทพซึ่งควรจะเจรจาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนในเรื่องของการเจรจาประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือขณะนี้คุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลล่าสุดก็ยังออกมาแสดงท่าทีว่าต้องการที่จะเอาเลขาสหประชาชาตินั้นเข้ามาเป็นตัวกลางการเจรจาระหว่างรัฐบาลแล้วก็มวลมหาประชาชนซึ่งผมขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามวลมหาประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่สนับสนุนท่าทีดังกล่าวเราเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศรวมไปถึงสหประชาชาติเข้ามาจับตาการทำงานของรัฐบาลไม่ให้ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไม่ให้ละเมิดหลักสากลนะครับแต่องค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติไม่ควรเข้ามาแทรกแซงความแตกแยกหรือปัญหาทางการเมืองหรือเรื่องในประเทศซึ่งจริงๆแล้วการกระทำดังกล่าวนั้นก็ขัดต่อกฎบัตรของสหประชาชาติแต่ว่าจะขัดหรือไม่ขัดขอย้ำนะครับว่ามวลมหาประชาชนและพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยครับที่จะนำที่จะชักศึกเข้าบ้านแล้วก็นำชาวต่างชาตินั้นมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจานะครับ